มันโหดเกินค่ะมันโหดที่ว่ามันทำลูกแม่แบบนี้มันรับไม่ได้มันจงใจให้น้องตายค่ะแม่อยากบอกมันให้มันแบบตายตามลูกแม่ไปนี่คือคำพูดจากหัวใจที่เจ็บปวดของแม่แอนแม่น้องครีมที่ลูกสาวที่รักต้องมาจบชีวิตลงด้วยมือของผู้ชายที่รู้จักกันได้ไม่ถึงปีเจ็ดมิถุนายน2567ตำรวจสภ.เขาย้อยเพชรบุรีรับแจ้งว่าพบศพหญิงสาวนิรนามริมถนนเพชรเกษมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจึงรีบรุดไปตรวจสอบก่อนจะพบว่าเป็นคนเดียวกับคนที่อยู่ในโพสต์ตามหาคนหายของแม่แอนซึ่งหายตัวไปแถวๆภูเก็ตแม่แอนยืนยันร่างไร้วิญญาณนี้คือน้องครีมตำรวจเร่งมือสืบหาคนร้ายผ่านเวลาไปเพียง3วัน10มิถุนายน2567ตำรวจรวบตัวนายนุอนุวัฒน์เพื่อนชายคนใหม่ของน้องครีมได้ตามข้อมูลที่ได้มาว่าเป็นคนที่อยู่กับน้องครีมเป็นคนสุดท้ายหลังได้ตัวคนร้ายก็พาไปสอบปากคำที่สภ.เขาย้อยไอ้นุรับสารภาพสิ้นอ้างว่าลงมือฆ่าน้องครีมเพราะถูกน้องครีมตบหน้าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาตัวไอ้นุไปชี้จุดทิ้งร่างของน้องครีมดูคนข้างหลังดูข้างหลังไว้นะไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเคลื่อนไม่เคลื่อนลากไปเลยเอาไว้ดีน้องโทรมาหาแม่บอกว่าแม่ถ้าหนูบอกอะไรแม่แม่จะว่าหนูไหมแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ว่าหนูบอกแม่มาเลยว่ามีอะไรหนูบอกแม่เลยหนูน่ะเลิกกับเคแล้วนะหนูอ่ะมาทำงานอยู่ภูเก็ตแอนก็เลยว่าแม่ไม่ว่าเพราะว่าแม่ไม่ได้เป็นคนเลือกให้ลูกลูกเลือกเองเนี่ยค่ะแม่ก็ไม่แล้วก็แม่ก็ไม่ได้ถามว่าน้องเป็นอะไรถึงไม่ถึงไปอยู่ภูเก็ตทำงานอะไรแม่ก็ไม่รู้แต่มีการคุยกันตลอดไหมคุยกันทุกวันเลยค่ะคุยกับน้องทุกวันแล้วน้องบอกไหมว่ามีแฟนหรือมีคบกับใครหรือมีคุยกับใครหรืออะไรยังไงน้องอ่ะน้องไม่ได้บอกอะไรแม่เลยปกติน้องมีอะไรน้องจะบอกแม่หมดบอกยายหมดน้องไม่เคยปิดบังอะไรแสดงว่านายนุนี่มาเราก็ไม่รู้ว่ามาทางไหนอะไรยังไงใช่ค่ะไม่รู้เลยแต่ว่าได้ยินเขาคุยกันว่าหาแอปหาคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคุยรู้จักกันผ่านแอปหาคู่ใช่ค่ะแต่แม่ไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเห็นเขาพูดกันมาทางนี่แหละค่ะทางข่าวนี่แหละค่ะคนเรามันจะตายอ่ะมันต้องมีสะอึกมันต้องมีอะไรสิคะมันต้องมีบอกว่าน้องกำลังจะเสียมันต้องหาคนช่วยอะค่ะถึงมันจะทำอะแต่ถ้ามันหาคนช่วยน้องก็ไม่ตายนะคะถ้าว่ามันทำจริงๆแบบนั้นนะคะใช่ค่ะมันจงใจให้น้องตายค่ะมันโหดเกินค่ะมันโหดที่ว่ามันทำลูกแม่แบบนี้มันรับไม่ได้อยากตอนนี้ก็อยากเจอหน้าอยู่นะคะอยากเห็นหน้ามันอยู่ค่ะแม่อยากบอกมันให้มันตายตามลูกแม่ไป